สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโฟโต้ดิฟนะครับมาที่ธนาซิตี้นะครับสถานที่ที่เราจะไปจัดงานเนี่ยครับจะต้องติดตั้งไฟปิงปองนะฮะแล้วพื้นที่นั้นไม่มีโครงสร้างอะไรที่เราจะติดไฟปิงปองได้เราก็เลยต้องมาเสริมสลิงนะครับโจทย์ยากอยู่ตรงที่ว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องไม่สามารถไปเจาะยึดอะไรได้ครับเราก็เลยต้องประสานงานกับทางบ่าวสาวครับว่ามันมีเหตุจำเป็นแบบนี้ก็ได้คุยกับทางสถานที่ก็เลยนัดรวมกันนะวันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์มาด้วยดูซิว่าเราจะแก้ปัญหาหน้างานตรงนี้ยังไงก็เป็นโจทย์ใหญ่กันแค่สปอตไลท์ใหญ่ๆนะไฟออกมามันก็คือขาววาบสว่างจริงขาววาบแต่บรรยากาศมันไม่เท่าไฟปิงปองใช่เดี๋ยวเราจะต้องเดินผ่านไปทางรูเนี่ยเพื่อเอาอุปกรณ์สลิงไปติดตั้งจากฝั่งตรงช่างเราจะมาช่วยเจาะยึดพุกเพราะว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของสถานที่ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเจาะหรือทำอะไรของสถานที่อย่างเงี้ยเราต้องขออนุญาตเขาซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่เข้าไปเจาะเองหรือทำเองโดยพละการนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างของสถานที่ฉะนั้นเราให้คนที่เขารับผิดชอบตรงนี้มาดูแลตรงนี้เองจะดีกว่าแต่เราเนี่ยหน้าที่ของเราคือเรามากำหนดจุดนะคะว่าจะต้องใช้ตรงไหนแบบไหนยังไงนะคะดีกว่าวุ่นนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะต้องลองยึดจริงๆยึด2เส้นแล้วก็ลองทำหน้างานให้เหมือนจริงเลยเพราะวันงานจะได้มีปัญหาอันนี้ครับเป็นแบบเตรียมมาจากบ้านเลยเพราะว่าหน้างานต้องการความเร็วนะครับเราจะไม่ต้องมานั่งขันสลิงกันใหม่นะครับเราก็ทำเป็นชุดสำเร็จรูปมาเลยพร้อมสเก็นนะครับผมนี่เสร็จแล้วเราก็ต้องคล้องตกเข้าแบบนี้เข้าสเก็นนี้เราก็จะได้ห่วงแล้วอย่างที่เราจะมาล็อกกันตรงนู้นครับดึงไว้นะครับเราก็โปรเทคหน้างานเขาโดยการที่เรารัดเชือกหรือเราทำผ้าเพราะว่าทุกคนก็ต้องรักสถานที่ของตัวเองเหมือนเราอ่ะเป็นเราคนมาทำอะไรที่บ้านเราเขาก็อยากให้คนอื่นมาดูแลใช่ไหมเราไปสถานที่ไหนเนี้ยเราก็อยากจะดูแลให้เขามันเป็นพื้นฐานเลยเสร็จแล้วเราก็ทำตะขอเนี่ยรอไว้เราก็คล้องเราก็จะได้ตะขอรับแล้วเราก็ต่อมาเข้าสเกนเข้าขันเร่งแล้วเด็ดตัวเนี้ยเข้าตรงแกล็กเนี่ยมันทำให้เรามีแรงดึงเยอะไม่งั้นมันตึงมากๆไม่ได้เพราะเราไม่มีแรงดึงตรงนี้แต่เราใช้ลอกทดเนี่ยดึง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 พอตึงระดับที่เราลอกไม่ไหวแล้วเราก็มาลอกละเอียดตรงนี้นี่คือไอเดียที่เราทำไปคิดกันที่บ้านแล้วที่สำคัญคือหน้างานมันพลาดไม่ได้เราทำสองเส้นรอไปเลยเวลาเราขึ้นงานเราขึ้นพลาดมาสองเส้นเนี่ยคู่ขนานกันไปมันทำให้ว่าถ้าเกิดแบบพลาดพังเส้นใดเส้นหนึ่งมันยังอีกฝั่งมันยังรับสายไฟให้ได้อยู่ดังนั้นตอนขึ้นสายไฟเนี่ยก็คือพลาดแล้วต้องล็อกสองจุดพลาดจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็ล็อกอีกจุดหนึ่งถ้าจุดนี้เกิดอะไรขึ้นจุดนี้ยังรับจุดนี้เกิดอะไรขึ้นจุดนี้ยังรับตึงเปี๊ยะเลยครับเนี่ยแล้วยังตึงได้อีกนะแล้วข้างนู้นน่ะยังเหลืออีกเป็นเนี้ย15เซนได้เมื่อเราขันแกล็กตรงเนี้ยพอมันตึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาขันตรงนี้โดยที่ถ้ามือหมุนเงี้ยมันไม่มีแรงต้องมีคนนึงคือจับตรงเนี้ยการมันหมุนแล้วก็ใช้เหล็กเนี่ยสลับในการขัดตรงเนี้ยหมุนนะคอยมีคนจับตรงนี้แล้วก็อีกคนก็จะหมุนมานะครับตัวอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะต้องเอาเหล็กขัดตรงนี้ไปด้วยกันตรงนี้มันหมุนตามคราวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวขัดละเอียดที่ทำให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับทั้งเส้นก็จะตึงมากเลยแล้วถ้าเกิดวันงานเนี่ยสลิงมันแบบคลายตัวยืดตัวนิดหน่อยเงี้ยตามเปอร์เซ็นต์ของเขานะเราก็ขึ้นไฟเสร็จแล้วมาขัดเร่งตรงนี้ได้อีกเหลือเนื้อที่เยอะเหมือนกันเท
ถือว่าเนื้อที่เยอะแล้วฝั่งนู้นเรามีสเกนเรามีขันเร่งอีกที่เหลือเนื้อที่เต็มก็เป็นตัวสำรองไว้ว่าถ้าเกิดมันจำเป็นต้องตึงกว่านี้เราสามารถทำได้แต่ที่สำคัญคือจุดต้องแข็งแรงแบบนี้นะครับจุดเสาเข้าปูนอย่างเงี้ยแข็งแรงจุดล็อกอย่างเงี้ยต้องแข็งแรงจริงๆต้องล็อกกันเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เซเพเซไว้เป็น2สลิง2เซนแล้วทำไมพงต้องมานั่งทำเองด้วยอะคะคือพงมองว่าไอ้การทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่สลิงนะแต่มันเป็นรากฐานของการทำงานทั้งหมดถ้าสมมติว่าเราเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยและเรารู้ทั้งหมดก่อนเราก็จะมีรากฐานที่แข็งแรงในการสอนเขาจุดที่สำคัญอันนึงนะครับคือเวลาเราร้อยเข้าเราต้องร้อยจากแนวหลักแล้วมาออกตัวที่เราขันนะฝั่งที่ดึงออกเนี่ยเป็นฝั่งปลายไปดึงไว้นะครับเวลาเราร้อยเราต้องร้อยทางนี้ออกนะครับสำคัญมากห้ามลืมฝั่งหนึ่งเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อยดำเนินไปได้อย่างก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาเพราะเพลย์เซฟไว้หลายจุดมากเลยดึงน้องมาเพื่อว่าเขาจะได้เก่งแค่นั้นเองพอแล้วเขาพอเป็นแล้วก็มันก็เป็นวิชาชีพเขาด้วยแล้วเป็นทักษะเขาเวลาเขาคุมคนเขาบริหารคนเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอะไรที่ควรจะทำอะไรที่ไม่ควรทำพออย่างข้างนู้นผมก็เสร็จงานแล้วก็ต้องถ่ายรูปด้วยนะว่าส่งให้ดูว่าเราทำเรียบร้อยนะเพื่อบ่าวสาวก็จะต้องส่งให้เซลล์ดูว่าเราเก็บงานเรียบร้อยนะเราไม่มีขยะอะไรของเราเหลืออยู่มาทำงานกับเราอะรับรองว่าเหนื่อยและลำบากแน่นอนในช่วงแรกๆนะก็อยากให้ทุกคนผ่านตรงช่วงลำบากไปให้ได้นะครับแล้วพอทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยเราก็จะบริหารจัดการอะไรได้ง่ายขึ้นทำงานได้ง่ายขึ้นการลำบากก็เป็นยาชูกำลังอย่างเนาะทำให้ชีวิตมันมีความหมายวันนี้งานเรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้าพบกันนะเดี๋ยวจะติดไฟให้เต็มเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะบ๊ายบาย